คุณลุงช่วยอธิบายเชื่อไฟเพลิงเรื่องลำดับอย่างไรคะและแต่ละคำมันเชื่อมต่อกันอย่างไรคะเอานะอธิบายคำว่าอ๋อเชื้อไฟเพลิงโอเคของสามสิ่งในที่เดียวกันแล้วกันเชื้อเพลิงแล้วก็มาเป็นไฟแล้วมาเป็นเพลิงเอ้ยทรีอินวันเลยคำพวกนี้ด้วยอธิบายของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแค่ขีดไฟแช็กแป๊กเดียวเนี่ยมันก็เป็นหมดแล้วเอาเชื้อก็คือแก๊สที่อยู่ในเชื้อนะในนี้มีโครงสร้างคาร์บอนแน่นอนนะครับไฮโดรคาร์บอนไฮโดรเจนกับคาร์บอนอยู่ตรงนี้ไฮโดรคาร์บอนนะครับไอ้แก๊สหุงต้มนั่นแหละไอ้แก๊สเนี่ยนั่นคือเชื้อเพลิงโอเคไหมย้ำเชื้อเพลิงคาร์บอนใช่ทั้งนั้นแหละตัว C คาร์บอนโอเคไหมถ้ามีไฮโดรเจนเข้ามาปุ๊บก็จะมีไฟอยู่ตรงนั้นน่ะไฟหรือเพลิงนี่ไฟตอนนี้นะเชื้อเพลิงมีแล้วนะต่อมาก็เป็นไฟพอเป็นไฟก็ร้อนทีนี้ครับแค่นี้เองใช่ไหมแค่นี้มันก็บอกให้รู้ว่าร้อนแล้วเนี่ยเอาไงล่ะเนี่ยแค่นี้มันก็บอกให้รู้ว่าร้อนแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นยังนี่จะกลืนกินนี่ไว้ไหน อะไรทำนองนั้นโอเคนะเชื้อเอาถ่านในเตาหลังบ้านท่านนั่นแหละครับในครัวนั่นแหละครับนั่นคือคาร์บอนนี่พอเวลาไฟไม่รู้จะว่าไงครับไม่รู้จุดความหมายคำว่าไฟอ่ะเนาะจะพูดว่าไงทางนั้นนะเอาไฟก็ไฟวะเสร็จแล้วก็เป็นเพลิงเพลิงคือลูกไม้ช่วงชัชวาลนี่ครับว่าเพลิงเนี่ยปลายเพลิงเชื้อไฟเพลิงโอเคไหมครับของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันก็อะไรก่อนอะไรหลังนะครับก็หวังว่าคงจะ get into นะคุณขวัญเรือนนะคะพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหอกที่ผ่านมาทางคลื่นเสียงมีมากกว่าคลื่นแสงที่ลุงส่งไหมคะที่จริงฟังให้ดีนะฮะตรงนี้แสงกับเสียงอะไรกันนะthree in one ทั้งความร้อนแสงและเสียงใช่ไหมอยู่ที่ที่เดียวกันครับ three in one ถามว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังความร้อนเกิดก่อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความร้อนกับแสงมันก็เลยเป็นสมบัติเดียวกันความร้อนกับแสงเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกเรามันจะมาพร้อมๆกับแสงแต่พูดคำว่าเกิดก่อนเกิดหลังอะไรกันนะต้องลำดับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็แปลว่าความร้อนเกิดก่อนครับความจริงเนี่ยเป็น two in one ครับ two in one เพราะว่าความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันจึงเรียกว่า two in one โอเคไหมครับยกตัวอย่างได้ก็จากดวงอาทิตย์นั่นแหละครับไปไกลกว่าดวงอาทิตย์ก็ได้นู่นบิ๊กแบง before big bang นั่นนะฮะคือความร้อนกับแสงอยู่ที่จุด before big bang ถ้าเป็นบิ๊กแบงเปรี้ยงปุ๊บเสียงมาแล้วครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบิ๊กแบงปุ๊บมันก็แปลว่าทั้งความร้อนแสงและเสียงอยู่ที่เดียวกันมันแตกเปรี้ยงออกมางงไหมครับ
หมือนถ้ากองก็ต้องจำลองด้วยลูกโป่งนะฮะเขียนกระดานขึ้นในกระดานลูกโป่งเขียนกระดานดำปากกาไปไหนแล้วใส่กระดานดำกระแดงแดงให้ดูบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยมันน่าคิดจริงๆนะพวกคิดเล่นๆครับอย่าไปอะไรมากมายเห็นนะถ้าเส้นนี่คือเส้นสัญลักษณ์นั่นเองอย่าไปคิดมากถ้าไม่มีเส้นอธิบายมันจะไม่รู้เรื่องเลยครับอย่างเช่นมันอยู่ที่ขาวๆเงี้ยมันเอาอะไรมารู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยหรือว่ารหัสเอาไว้อธิบายเขาเรียกว่าตัวสมมติมันก็มีฝั่งขวาฝั่งซ้ายของผมนี่แหละครับเวลาผมอธิบายพอจะง่ายฝั่งซ้ายเนี่ย B for Big Bang ซะนึกสว่าเป็นลูกโป่งตรงนี้หนึ่งลูกอย่าสุ่ยเนี่ยลูกโป่งอย่าให้รับแดดไอ้ตรงนี้ฮะมันทั้งร้อนและแสงที่เดียวกันเนี่ยถ้าจะบอกว่าฝั่งนี้ B for Big Bang ก็ไม่ผิด B for Big Bang เขียนยังไง B for เขียนยังไง B for ภาษาอังกฤษ B for โอ้ยให้จดสกดภาษาอังกฤษเลยเอาภาษาเว็บไซต์ลุงหงอก็แล้วกันนะ B for เห็นไหม Big Bang Big Bang แม่เนี่ยเด็ดไฟลุงออกแล้วเนี่ยมีฟอร์วิบแบงก็คือด้านเนี่ยร้อนกับแสงอยู่ที่เดียวกันนะครับโอเคนะกลับมาถึงฝั่งนี้ทีนี้เขียนลูกศรนี่ไว้ก่อนเป๊ะไว้ก่อนเนี่ยเห็นว่ามันจะออกมาจากจุดเดียวกันเนี่ยจุดนี้นะฮะถ้าหากว่าเอามาตรงนี้เข้ามาใส่ตรงนี้นะเอาสีแดงตรงนี้มันจะอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะเอาเอาใช่ไหมแน่อันนี้ร้อนกับแสงทางด้านนี้มีทั้ง3อย่างมี3 in 1อยู่ตรงนี้เองครับมีทั้งร้อนนะแสงเอานอกหลุดกระดานซะอีกแล้วเห็นเปล่าผมก็ดูกระดานเหมือนกันหลุดนอกกระดานเห็นเปล่าไม่เป็นไรเอาวางนี้ซะสิมันมีทั้งร้อนแสงแล้วก็เสียงเพราะฉะนั้นจุดนี้ฮะเรียกว่าบิ๊กแบงเอามันวงกลมใหญ่เลยดีกว่าเออเนี้ยมันมาคาบเกี่ยวเส้นพอดีโอเคนะทีนี้พอเวลามันแตกเปรี้ยงจึงเรียกว่าบิ๊กแบงก็แค่นี้เองมันจะยากอะไรกันเนี่ยทั้งแสงเสียงความร้อนนี่แหละเพราะนั้นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานร้อนมาจากตรงนี้แหละครับเอ๋ยแม้แต่โยนไฟแช็กนี่ลงไปตรงนี้เสียงดังเปรี้ยงมันมาจากบิ๊กแบงครับบอกพระเจ้าเห็นไหมใครจะรับได้ที่ว่าเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกเรื่องนี้แต่หลวงพ่อไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะ20กว่าปีที่พูดมาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนเรื่องนี้ไม่งั้นจะมีเว็บไซต์เลยเว็บไซต์นี่บรรจุเอาไว้ในเว็บไซต์ตั้งแต่ปี46เลย46 56 66 ก็ยังไม่ถึง20ปีซะเดียวแล้วผมรู้นี่มาตั้งรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่1มกราคมปี37ผมไม่ทราบรู้เรื่องนี้นะครับก่อนจะมาทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเอาไว้เป็นเดดแลงเกวจยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงภาษานะภาษาทำเอาไว้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยว่าจะโลมาเหมือนกันนะว่าจะโลมาปรับภาษาให้มันกระทัดรัดมากยิ่งกว่านั้นใครพอจะรู้ภาษาอังกฤษก็ลองไปแต่พูดรับตาอ่านลองดูนะครับ W 3 4ตัวนี่นะตัวนี้เห็นไหมนะเว็บไซต์ .net.net beforebigbang.net นะครับใครต้องการอยากจะเปิดดูกดเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับเว็บไซต์ถ้าอยากจะดูตรงนั้นเชิญตามอัธยาศัยเนี่ยภาพขึ้นจอเห็นมานั่นก็คือคำว่า Big Bang เป็นลักษณะเงี้ยตรงนี้มันแตกอ่ะผมมีสมการนั้น
แต่ยังไม่เขียนสมการ สมการจะเอาไว้ขอกักสมการนั้นซะก่อนนะครับสมการลุงหอกเขียนขึ้นมาไม่ต้องอะไรไม่ต้องใช้ภาษาคณิตศาสตร์อธิบายนะครับ ไม่ต้องใช้ฟังปุ๊บรู้ปุ๊บเข้าใจไปเลยประมาณนั้นครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้นั้นคำว่าบิ๊กแบงก็คือตรงนี้ที่มันแตกมาแล้วเนี่ยเขียนลูกศรชัดๆกันแล้วกันเนี่ยนี่ว่าต่อเนี่ยบิ๊กแบงเห็นไหมนี่ก็เป็นลักษณะของคลื่นบิ๊กแบงเห็นไหมเนี่ยบิ๊กแบงเป็นคลื่นออกมาจะใส่กาแล็กซี่ไหนก็ใส่ไว้เถอะตรงนี้กาแล็กซี่ตรงไหนก็ใส่เข้าไปเถอะกาแล็กซี่สาวจะเป็นรูปดาวรูปช้างรูปม้าก็ใส่ไปเถอะสิ่งที่หมดแล้วก็จะลืมมันก็จะมีอันนึงก็คือโลกใบนี้พอเวลามาถึงโลกเราก็ต้องมารูปแบบนี้โลกเราเอาสีเขียวเลยกันโลกเราโลกของเราเฮ้ยดวงอาทิตย์ก่อนสิดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์มันต้องจะเป็นตรงนี้อ่ะดวงอาทิตย์ของเรานะครับดวงอาทิตย์มันก็มีสีแดงเนาะแล้วก็โลกของเราเนี่ยมันก็มาหาโลกของเราเนี่ยโลกของเราเห็นไหมพอเวลามีโลกแล้วมันก็ต้องมีเราอยู่ที่ตรงนี้เราคือโลกโลกคือเราเรื่อง31ภพภูมิบอกให้ก็คือเรื่องโลกเราไปนี่ประเดี๋ยว31ภพภูมิจำไว้เลยนะครับพูดถึง31ภพภูมิคือพูดถึงโลกใบนี้ล่างไปสิครับเรียก31ภพภูมิเอาภูมิไหนล่ะอ้าวอรูปพรหม4ชั้นเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยพรหมที่เป็นรูปอีก16ชั้นพรหมที่เป็นรูปนะพรหมที่เป็นรูปนะ16ชั้นเปิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เทวดา6ชั้นเอ้าใส่เข้าไปเทวดามันอยู่ตรงนี้ล่ะเทวดามันอยู่ไปไหนหรอกอยู่ที่กระดานนี่เคหัวอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้จริง1 2 3 4 5 6เทวดาเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์เอาสีอะไรมนุษย์เอาสีดำดีไหมมนุษย์สีดำก็ง่ายดีแล้วสีมันต่างมนุษย์มันมีความมืดความบอดก่อนเห็นไหมนี่แหละคือมนุษย์เห็นยังชัดๆนี่แหละเอาไปนี่ต้องอยากเย็นแข็งใจเลยนะครับเห็นไหมเอาง่ายๆลุงออกนี่มันโคตรโทษทีขออนุญาตสุภาพมันโคตรง่ายเลยนี่คือมนุษย์นะฮะเอาอสุรกายเปรตอสุรกายกลุ่มอสุรกายเอาเข้าไปเอาอะไรเอาเดรัจฉานนี่เอาเปรตนี่อสุรกายนี่นรกนี่นะครับสุดท้ายนรกเนี่ยใส่ไว้ศูนย์กลางตรงนี้ซะเนี่ยศูนย์กลางของโลกเนี่ยศูนย์กลางของโลกของเราเนี่ยเอาคำว่าโลกนรกลากศูนย์กลางของโลกมาใส่อันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าบอกว่านี่คือเราทีนี้ครับเราก็แปลว่าท่านกับผมเนี่ยครับงั้นนรกอยู่ในตัวเราเนี่ยหนีไปไหนล่ะง่ายจะตายไปเราคือนรกอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเอาเห็นไหมนรกอยู่ในตัวเราเห็นไหมอสุรกายอยู่ในตัวเราเปรตในตัวเราเดรัจฉานอยู่ตัวเราก็คือเรื่องโลกทั้งหมดเราคือมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับเสียงเหล่านี้เห็นไหมครับเทวดาไม่มีสิทธิ์รู้หรอกจะไปกราบมันจะไปไหว้มันเทวดานั่นเองครับเทพพรหมเหมือนกันมันไม่รู้หรอกใช่ไหมจะไปกราบจะไปไหว้มันบูชามันไปทำไมเห็นไหมใช่ปะหรือใครจะว่าไงใช่ไหมเอ้าใช่ว่า31ภพภูมิหรือเปล่าเนี่ยบวกสินี่มันก็10เข้าไปแล้วเนี่ย10 6กับ10เป็นอีก10เฮ้ยอันนี้มัน20 30 31 31ภพภูมิใช่เนี่ยโลกเราอยู่ตรงนี้มันเห็นจะต้องยากเราคือโลกงั้น
ทั้งหมดจะเป็นเทวดารูปพรหมแต่มันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยไปหาเอาเองทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับไปหาเอาเองพระไตรปิฎกนั่นอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะนั่นคือความจำอันนี้คือความเข้าใจมันคนละเรื่องกันนะครับความจำก็จำมา108,000ประการนี่มันความเข้าใจเข้าใจแล้วไม่ต้องไปจำมันเห็นหรือยังก็มันเข้าใจแล้วทำไมไม่เข้าใจก็เพราะมันรู้แล้วรู้แล้วมันก็เข้าใจเลยก็มันไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จำเอ้าก็ไปว่าได้กันจำไว้ก่อนพอจำมาหลายตรอบแล้วใช่ไหมหลายรุ่นพอมาถึงตรงนี้ก็เข้าใจซะมันก็จะจุดแค่นี้เองดูสิแค่นี้ทั้งตัวเราทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์ทั้งแกแล็กซี่ทั้งบิ๊กแบงแล้วมันจะหนีไปไหนจะรู้นะลากเส้นมันไปยังได้ลากเส้นต่อไปลากเส้นอย่างเงี้ยปื้ดเห็นไหมก็ใส่สีมันไปซะนี่เขาว่าเราเนี่ยมีเราเนี่ยก็ไปปื้ดเห็นไหมอันนี้อย่างย้อนทางเนี่ยก็ได้ย้อนทางเก่าย้อนทางเกิดเห็นไหมแล้วมันจะไปเหลืออะไรนะโยมเช่นนี้อย่างนะใส่หัวข้อธรรมไปหน่อยถอยดีทีดีไหมใส่หัวข้อธรรมพุทธศาสนาใส่ไปหน่อยได้ไหมหัวข้อธรรมตัวนี้ก็คืออะไรคือปฏิจะใช่แบบรู้นะสะมุปบาทเห็นไหมไอหัวข้อธรรมปฏิเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็อยู่แค่นี้นะครับนี่แหละรู้ไหมหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอธิบายไปถึงได้บิ๊กแบงอะไรอ้าวนี่คือลุงออกคันวิสมังอวิชัยตรงไหนเนี่ยอวิชัยตรงนี้เนี่ยตัวที่มันเริ่มต้นเนี่ยวิชัยตรงนี้เลยตัวเส้นพอดีเนี่ยเส้นวิชานี่เป็นนี่แหละนี่แหละนี่อวิชชาเห็นไหมต่อมาก็อีกชั้นหนึ่งอวิชชาต่อมาเกิดสังขารเห็นไหมครับสังขาระเห็นไหมชิมสังขารต่อมาก็วิญญาณขี่ไปเลยวิญญาณคือพลังงานอย่าคิดมันมากพลังงานตัวนี้ไม่บริสุทธิ์ได้นะฮะวิญญาณไม่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานมั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมทางด้านวิชาฟิสิกส์เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวนะมันต้องอ่านตำราผมก็ไม่ได้จำผมแค่เขียนจำภาษาฟิสิกส์เขาจะมีเดี๋ยวนะแหลมคมมันมีแฟกชั่นหนึ่งอะไรมันมีแฟกมันมีอะไรของมันเนี่ยอยู่คำแรกเนี่ยครับนิดเดียวเองฮะภาษาฟิสิกส์ควบได้หมดแล้วฮะผมลากมาใส่เมื่อไหร่ก็ได้ภาษาฟิสิกส์เพราะมีตำราอยู่แล้วลากมาใส่ได้หมดคนไม่เห็นจะมีปัญหาเลยขี้เกียจไม่อยากจะใส่ภาษาเขามันจะเกินไปนะเอาภาษาเราก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมครับดูสิครับแค่นี้นะทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์ทั้งแกแล็กซี่ทั้งจักรวาลมหาจักรแสงหมดแค่นี้ครับประเดี๋ยวอยู่แค่นี้จริงๆพี่เอ๋ยทั้งจักรวาลอยู่แค่ตรงโต๊ะนี่ดูสิลุงออกเอาปัญญามาจากไหนมาเล่าสู่พวกนี้ก็สิทธัตถะโคตรผู้อยู่หางแถวอ่ะมันรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเนี่ยมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรมีสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับเงี้ยรับได้ไหมครับถ้าผมพูดเชื่อมโยงอย่างนี้ให้ฟัง ใช่ไหมครับถ้าได้ก็ถือว่ามันน่าจะค่อยๆติดตามครับลุงออกเนี่ยไม่งั้นจะให้ชื่อว่าบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาได้ไงล่ะก็ค่อยๆล้อมเล้าสดินสอเอาแล้วจะเกิดปัญญามันเองทีละน้อยสองน้อยนะครับนั่นๆๆๆๆส่วนทางท่านความรอบรู้อะไรต่างๆค่อยๆปรับเข้าหากันครับส่วนทางผมรู้แล้วผมจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วของผมนะครับปรับยินดีปรับเข้าสู่ทุกท่านเพื่อให้มันไปด้วยกันครับไม่อยากจะให้มันขัดแย้งกันแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อรุ่งออกโอเคไหมทั้งหมดอยากให้เข้าใจเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยากจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าเรามันเท่ากับท่านกับผมนะคำว่าเราเนี่ยมันเท่ากับท่านนะกับบวกงอกลุงบวกลุงก็แล้วกันคำว่าเราเนี่ยใช่ป่ะ
อย่างนี้เป็นอาคาศเราแปลว่าท่านอยู่ที่หน้าจอกับผมอยู่ในจอต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ภาษาลุงคำว่าเราเนี่ยครับมันจังง่ายมัน make sense นะ